ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบดลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารเล็กวันนี้ครับกับประจำวันที่7เดือนกรกฎาคมของช่วงเช้าวันนี้ครับล่าสุดมีการอัปเดตจากแหล่งข่าวนะครับว่ามีการเปิดเผยเหตุที่ทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับพลัดได้ตัวธนาสารนนท์เข้ามาเฝ้าสอบในถิ่นของทางด้านธนดมสตเตเดียมนะครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับหลังจากที่ได้มีการรายงานออกมาเลยครับว่าทางด้านเมืองทองนั้นครับต้องการที่จะหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้าสู่ทีมและก็เร่งไปที่ตัวของธนาสารนนท์อนุอินครับของทางด้านบุรีรัมย์เชียงรายยูไนเต็ดในการเฝ้าสอบในทีมของทางด้านธนดมสเตเดียมเพราะทีมครับยังไม่มีนายด่านที่ไว้วางใจในการลุยฤดูกาล2023เลยแหละครับซึ่งโดยขณะที่ล่าสุดเลยครับทีมงานของทนันบอลไทย .com ครับต้องให้เครดิตกันด้วยครับได้รับข้อมูลออกมาเลยครับว่าสาเหตุที่ทนันกิเลนพยองครับพลาดได้ตัวอดีตมือกาวของทนันนครราชสีมามาได้ FC ครับเพราะต้นสกัดครับอย่างทนันกว่างโซมาไพ่เชียงรายยูไนเต็ดครับไม่ยอมรับข้อเสนอครับที่จะเอา2แข้งอย่างทนันเจเมนภูมินแก้วตาและทนันธีรพลโยเย้ครับเข้าเล็กในเดือนนี้เลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับเจ้าตัวนั้นครับก็ยังมีสัญญาอีก1ฤดูกาลเลยครับอย่างธนาสารนนท์ฉะนั้นครับผู้บริหารของธนาเชียงรายครับต้องการที่จะได้เงินค่าตัวครับเพื่อที่จะเอามาต่อยอดในการทำทีมมากกว่าจึงเป็นเหตุเลยครับให้ดิวนี้ครับหยุดช้าไปพร้อมกับปิดฉากการเจรจาไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วยเลยครับและสัปดาห์หน้าสารนนท์นั้นครับในด่านวัย29ปีครับเจ้าของส่วนสูง187ซมครับทำผลงานกับบุรีรัมย์เชียงรายยูไนเต็ดในฤดูกาลล่าสุดครับลงเล่นในลีกไปทั้งหมด23นัดเสียไปถึง32ประตูเก็บไปได้5คลีนชีตลงเล่นในรายการของท่าน FA ครับ3นัดเสียไป2ประตูเก็บไปได้1คลีนชีตด้วยกันแหละครับในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตในทีมน้องใหม่ของธนาธีกันหน่อยครับอย่างธนาทับอุทัยล่าสุดครับในคลิปครับมีการปรากฏตัวของธนาอองทูในคลิปที่เปิดตัวของสโมสรทับอุทัยเลยครับโดยล่าสุดเลยครับอย่างธนาอองทูนั้นครับกองหน้าทีมชาติเมียนมาครับได้แยกทางกับธนาสโมสรรัมพูลรีเออร์ขับรถทับธนาอุทัยธานี FC ครับเป็นที่แน่นอนเลยครับเตรียมที่จะลุยศึกในฤดูกาล2023นะครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านองทูนันครับที่ไม่ได้ไปต่อกับทัพราชันโคข่าวครับก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพอุทัยไปเป็นที่แน่นอนเลยครับหลังไปปรากฏตัวในวิดีโอเปิดตัวนักเตะของสโมสรทั้งหมดเลยครับและซึ่งตอนนี้ครับสำหรับทางด้านทัพอุทัยนั้นครับก็ถือเป็นสโมสรที่5ของทางด้านองทูในการย้ายมาค้าแข่งที่ประเทศไทยครับหลังจากที่เคยเล่นง่ายกับทางด้านสโมสรโปริทเรฟซีสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็รัมพูนรีเออร์มาแล้วอีกด้วยเลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับล่าสุดมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยครับเมื่อล่าสุดครับทางฝั่งของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดได้ทำการเปิดตัวทางด้านบริเนอร์อาเวสวอกเซมบาคัมโบรทีมเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับโดยทางฝั่งของทางด้านบิ๊กตอมวัฒนาช่างเหล่านั้นครับประธานสโมสรของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับรวมที่จะเปิดตัวแข้งใหม่อย่างทางด้านบริเนอร์อาเวสซาบิโดครับสุดหน้ารังยักษ์ชาวบราซิลเข้ามาเสริมทัพในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล2023นะครับและซึ่งทางนี้ครับสำหรับตำนานเบรนเนอร์อาเวตนานครับแข่งวัย24ปีครับถือเป็นแข้งรายที่10ของทัพขอนแก่นเลยครับต่อจากทางด้านวรวุฒิมุ่งคุณทักษิณพรหมคุณวัฒนาพงศ์ประวัติจันทศิลาศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์สุติเวชรองจิวรสิมิคาราบูเอธินกรอสุรินและคนสุดท้ายครับก็คือธนาสัมพันธ์เกศีเลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่4ครับเราไปอัปเดตกันที่ตรงฝั่งของทางด้านนกใหญ่พิฆาตกันหน่อยครับล่าสุดได้เสริมต่างชาติคว้าทางด้านอัสตาเข้าร่วมทีมลุยศึกไทยลีก2เลยครับโดยซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับของทัพทางด้านนกใหญ่พิฆาตไชน่าทรูบิลครับได้ทำการเปิดตัวแข้งต่างชาติรายใหม่ครับอย่างทางด้านอัสตาปีกลูกครึ่งชาวออสเตรียตรงกลางครับวัย23ปีเข้าร่วมทีมครับเพื่อที่จะสู้ศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2023นั่นเองนะครับและโดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านอัสตาครับเคยค้าแข่งกับทีมในลีกของทางด้านออสเตรียครับและในปี2022ครับก็ได้ย้ายไปในกับสโมสรในลีกของทางด้านกัมพูชาก่อนที่จะเข้ามาชิมรางลูกหนังที่ประเทศไทยครับกับทางด้านราชนาวี FC ในช่วงเลขที่2ของฤดูกาลที่ผ่านมาแหละครับในส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้าน PC ประจวบ FC กันหน่อยครับล่าสุดได้มีการเปิดโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ครับลุยศึกไทยลีกในฤดูกาลใหม่2023นะครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับของทัพต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ครับที่กำลังเตรียมทีมฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะลุยศึกไทยลีกในฤดูกาลใหม่ล่าสุดครับได้มีการเปิดเผยโปรแกรมอุ่นเครื่องเพื่อที่จะลองทีมครับก่อนที่จะเปิดซีซั่นใหม่นะครับ
และซึ่งโดยสำหรับโปรแกรมการอุ่นเครื่องของไทยรัฐ PC โปรเจกต์ FC นั้นครับในช่วงปรีซีซั่นฤดูกาล2023ก็มีดังนี้เลยครับโดยนัดที่1ครับทางฝั่งของไทยรัฐ PT โปรเจกต์ FC ก็จะพบกับราชบุรี FC ครับในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมคิกออฟเวลา 16:00 นครับณสนามของไทยรัฐ True Arena หัวหินนัดที่2ครับ PT โปรเจกต์ FC ครับก็จะพบกับทางด้านมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC ครับในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมครับคิกออฟเวลา 17:00 นณสนาม3อาร์เซเดียมนัดที่3ครับ PT ประจวบ FC ครับก็จะพบกับทางด้านนครศรียูไนเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมครับคิกออฟเวลา 17:00 นณสนามของทางด้าน3อาร์เซเดียมเช่นกันนัดสุดท้ายครับนัดที่4ครับ PT ประจวบ FC ครับก็จะพบกับทีมต่างประเทศครับก็คือทางด้านมุมไบซิตี้ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมครับคิกออฟเวลา 16:00 ครับณสนามของทางด้านกรุงเทพธนบุรีก็จะแข่งขันแบบปิดเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายกับวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของธนาคารไทย2กันหน่อยครับล่าสุดกับความเคลื่อนไหวของสโมสรสมุทรปราการซิตี้ล่าสุดครับยังคงเปิดตัวอย่างต่อเนื่องครับโดยทางสโมสรครับได้บรรลุข้อตกลงครับในการดึงตัวธนาจิรอัตวิงวอนครับกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหลังไปคว้าแชมป์ส่วนภาคใต้กับสงขลา FC เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาแหละครับและสัปดาห์นั้นจิรอัตวิงวอนนั้นครับเริ่มต้นค้าแข่งอาชีพจากไทย4ครับกับทางด้านเมืองนนท์เมื่อปี2019จนฝีเท้าครับเข้าตาสมุทรปราการซิตี้แล้วก็ได้ดึงเข้ามารับทีมในที่สุดซึ่งอยู่ภายใต้การคุมทีมของธนันอิชิกุนซือใหญ่ของธนันเกียวสมุทรในเวลานั้นแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ